ต่อไปครับหัวข้อนี้เป็นเรื่องของการสลับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะกลับไปเลือกส่วนที่ไม่ได้เลือกโอ้โหฟังดูแล้วงงมากเลยนะครับดูจากตัวอย่างน่าจะง่ายกว่าครับเช่นภาพแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการเลือกนมแบบเนี่ยคือค่อนข้างยากผมว่านะครับเพราะว่ามันมีส่วนโคง้งอาจจะใช้ลัสโซหรือว่าแมนติลัสโซก็ได้นะครับแต่ว่าจะใช้เวลาแต่ถ้ากลับกันครับถ้าเราเลือกพื้นที่ข,ขาวๆมันง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่า แต่หลายท่านสงสัยว่าเอ้าจะเลือกไปทําไมเพราะพื้นที่ขาวๆเราไม่เอาท่านเลือกพื้นที่ขาวๆก่อนแล้วก็อินเวอร์ดครับกลับมาเป็นเลือกพื้นที่ที่ไม่ได้เลือกนะครับมันจะกลับกันนะครับง่ายๆคือส่วนไหนที่เอานั้นเราไม่เลือกนะครับเราจะเลือกส่วนที่ไม่เอาถ้าฟังดูงงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเห็นตัวอย่างนะครับวิธีการก็คือท่านเลือกพื้นที่ที่เป็นส่วนสีขาวๆก่อนนะครับใช้เครื่องมืออะไรดีฮะง่ายที่สุดครับใช้ Magic แบ n ทูครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บแน่นอนครับก็คือ ได้พื้นที่ส่วนสีขาวออกมาละอันนี้แบบเพาะคร่าวก่อนนะครับเพราะว่าค่าสีนั้นอาจจะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เราก็จะได้ selection ในส่วนนี้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่เอาส่วนนี้ใช่ไหมครับวิธีการที่เราจะไม่เอาคืออะไรครับท่านก็ invert นะครับมาที่เมนูตัวของ s e l e c t รับแล้วก็เลือกที่ invert นะครับใช้ shift control แล้วก็ตัว i ที่คีย์บอร์ดครับมันจะเป็นการกลับค่าเมื่อสักครู่เราเลือกสีขาวข้า,ขางนอกแต่ตอนนี้เรากลับมาเลือกส่วนที่เป็นนางแบบแล้ว เห็นไหมครับมันก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับคําสั่งเพราะบางทีถ้าโอ้โหท่านมาใช้วิธีแบบนี้ฮะคือมันทําได้นะครับไม่ได้ทําไม่ได้นะฮะใช้แมกนติกอ่าแล้วก็ค่อยๆเลือกแบบนี้ครับอ๋อค่อยๆเลือกไปโอ้โหคือมันนานนะครับกว่าจะเสร็จอันนี้รายละเอียดทรงผมไม่ค่อยฟุ้งไม่ค่อยเบลอเท่าไหร่นะครับก็ยังพอเลือกได้ง่ายๆเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นวิธีเมื่อสักครู่นะครับเสร็จไปตั้งนานแล้วใช่ไหมครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของท่านนะครับฝากเอาไว้นะฮะใช้เครื่องมือให้ถูกต้องมันจะลดระยะเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนได้เยอะนะครับอย่าลืมนะครับเลือกส่วนที่เราไม่เอาก่อนแล้วค่อยอินเวอร์สมันนะครับเมื่อใช้อินเวอร์ตแล้วต่อไปเป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ได้ใช้งานบ่อยๆนะครับอันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวไปตัวอย่างที่เป็นรูปนี้ดูบ้างนะครับอันนี้เมื่อกี้เราเลือกได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลงรายละเอียดแบบเป๊ะก็คือว่าต้องการที่จะเลือกแบบ ละเอียดเลยเนียนกลิ๊กเลยนะฮะมันจะมีอีกหนึ่งคำสั่งที่จะช่วยให้เราทำงานได้ก็คือ Quick Mask ครับ Quick Mask อาจจะไม่ได้เป็น Selection โดยตรงแต่จะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่จะทให้เราทำงานได้ง่ายครับวิธีการคืออะไรวิธีการคือจริงๆเมื่อกี้เราใช้อะไรครับใช้ Magnetic Lasso แต่ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น Lasso ครับวิธีการคือท่านครับคลิกสร้างพื้นที่แบบคร่าวๆขึ้นมาก่อนอันนี้ผมจะสร้างแบบคร่าวๆแบบไม่ค่อยละเอียดด้วยนะครับอ่า สร้างแบบนี้ขึ้นมาก่อนปื๊บนะครับเพื่อความรวดเร็วโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นครับมันจะเกิด selection นะครับบริเวณตัวของ object หรือว่าวัตถุที่เราเลือกอยู่แล้วผมปรับโหมดตัวนี้ครับคลิกตรงนี้นะครับปุ่มที่เป็น edit in quick mask mode หนึ่งครั้งท่านจะเห็นว่า ในส่วนที่เลือกจะเป็นสีปกติแต่ส่วนที่ไม่ได้เลือกจะมีสีชมพูอ่อนๆปรากฏขึ้นมาครับถามว่าตรงนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็คือว่ามันจะแสดงผลว่าไอส่วนที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยคือส่วนไหนและวิธีการนะครับถ้าเราต้องการตกแต่งขอบเพิ่มเติมครับท่านใช้ตัวของ brush tool นะครับตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ทำไงครับระบายสีเพิ่มเติมเข้าไปครับนะครับ ระบายสีเพิ่มเติมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ตัวของชิ้นงานนั้นมันเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับมันจะช่วยให้ความเนียนเกิดขึ้นง่ายๆหน่อยหนึ่งนะครับใช่ไหมฮะเหมือนเป็นการระบายสีเพิ่มเติมแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวที่ระบายสีนั้นเราเอานะครับตัวที่เราเอาก็คือตัวที่มันไม่ได้ระบายสีนะครับนะครับผมก็ทําแบบคร่าวๆนะครับเพราะมันต้องใช้เวลาเหมือนกัน โอเคนะครับเอาแบบคร่าวๆแล้วกันจากนั้นทํายังไงต่อนะครับวิธีการนะครับถ้าสมมติเสร็จในขั้นตอนนี้แล้วท่านก็ปรับโหมดให้เป็นปกติ selection ของท่านมันก็จะหดลงมานะครับอันนี้เป็นวิธีการง,ง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ตัวของ quick mask Mode เอาไว้เลือก2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลือกแบบคร่าวๆข,ขั้นตอนที่2นั้นเลือกแบบละเอียดนะครับก็จะช่วยได้สุดท้ายเอาไปใช้งานก็คลิกแบบนี้แค่นี้เองนะครับ